วันนี้เราจะมาทำเมนูขนมชั้นอัญชันขั้นแรกใส่กะทิสำเร็จรูปส่วนที่1ลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนยกลงเตรียมไว้ค่ะเทแป้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมชั้นตราโกกิลงอ่างผสมเติมกะทิส่วนที่2คนให้เข้ากันประมาณ5นาทีเติมน้ำและกะทิที่อุ่นไว้คนให้เข้ากันแบ่งส่วนผสมเป็น2ส่วนส่วนที่1เป็นแป้งสีขาวและส่วนที่2ผสมกับน้ำดอกอัญชันและสีผสมอาหารสีฟ้าเตรียมไว้ใส่พิมพ์รูปดอกไม้ในรังถึงนึ่งจนพิมพ์ร้อนตักแป้งสีฟ้าลงในพิมพ์แล้วปิดฝานึ่งประมาณ5นาทีแล้วเปิดฝาตักแป้งสีขาวลงในพิมพ์แล้วปิดฝานึ่งต่ออีก5นาทีทำเช่นเดิมสลับสีกันจนได้จำนวนชั้นตามต้องการแล้วปิดไฟจัดขนมชั้นอัญชันลงจานตกแต่งด้วยอัญชันสดพร้อมเสิร์ฟค่ะ